ลำดับต่อไปขอเรียนเชิญรองศาสตราจารย์ของวิชาการรักษาราชการแทนอธิการบดีอ่านคำประกาศพระราชสุภีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรครับขอเชิญทุกท่านยืนขึ้น